ิกออฟนั่งสุพิงวิลารายวันกระดาษปอนเจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999สวัสดีครับแฟนๆ Kick Off ครับพบกับผมมดสัวเดชนะครับใน Kick Off ฟุตบอลไทยพบกับผมได้ในแฟนเพจของ Kick Off ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ครับพูดถึงไวรัสโควิดที่เล่นงานโลกไปนี้อย่างหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับทุกส่วนโดนผลกระทบแบบนี้ไม่พ้นหนักสุดคือการฆ่าชีวิตคนหลายประเทศไปแล้วกว่าครึ่งล้านคนแต่ความร้ายแรงของมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตคนเท่านั้นนะครับเพราะทำลายเศรษฐกิจทุกหย่อมหญ้าพังพินาศหมดเช่นกันในส่วนของกีฬาก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ที่มีคิวจัดขึ้นกลางปีที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถูกเลื่อนออกไปส่วนฟุตบอลรายการใหญ่อย่างยูโร2020ก็ไม่รอเช่นเดียวกันฟุตบอลลีกทั่วทุกมุมโลกสั่นคลอนไปหมดเลยครับบางลีกนี่ยอมจำนนตัดจบฤดูกาลค่อยว่ากันใหม่ซีซั่นหน้าหลายลีกก็กัดฟันรอคอยกลับมาแข่งกันและก็เตะกันแบบทียิบแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคให้ทุกอย่างจบลงให้ได้เร็วที่สุดสำหรับฟุตบอลไทยครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจโยกลีกอาชีพที่เพิ่งลงเล่นไปเพียงแค่4เกมไปเตะต่อกันในเดือนกันยายนโดยเปลี่ยนแปลงปฏิทินการแข่งขันใหม่นะครับเตะแบบข้ามปีไปจบในเดือนพฤษภาคมปีหน้ารวมถึงการยุบรวมกันของไทยลีก3และไทยลีก4เป็นลีกเดียวซึ่งก็ถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญครับในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลบ้านเราแต่ปัญหาต่างๆเริ่มตามมานะครับทั้งสโมสรที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวแม้จะมีการลดเงินเดือนนักเตะไปแล้วก็ตามเพราะถ้ามานับดูแล้วนะครับต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยเพิ่มอีกหลายเท่าเลยเมื่อเทียบกับการเตะจบในฤดูกาลแบบปีต่อปีเหมือนที่ผ่านมาหนำซ้ำครับปัญหาใหญ่ตอนนี้คือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งหากโยกลีกไปเตะกันข้ามปีแต่สัญญาของสมาคมกับทางทูวิชั่นเจ้าของลิขสิทธิ์จะหมดลงในปีนี้นั่นจึงเกิดการเจรจาที่ไม่ลงตัวกันเกิดขึ้นทันทีนะครับนำมาซึ่งความหวาดวิตกของทุกฝ่ายว่าเม็ดเงินมหาศาลจากการถ่ายทอดสดนี้จะจบลงอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับบอกได้เลยว่าก็น่าเห็นใจสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและการตัดสินใจแก้ไขอะไรลงไปแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีผลกระทบชิ่งกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเองก็หนีความรับผิดชอบไม่พ้นเหมือนกันนะครับกับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ผ่านๆมาเพราะเหมือนว่าหลายอย่างเนี่ยจะถูกรวบรัดและก็ฟันธงเร็วเกินไปหน่อยเช่นการโยกปฏิทินลีกไปแข่งแบบข้ามปีสุดท้ายครับก็มีสโมสรออกมาร้องเรียนว่าแบกภาระในการยืดเวลาแข่งขันออกไปไม่ไหวมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามติของที่ประชุมที่ว่ากันว่าสโมสรเห็นด้วยเนี่ยเป็นเสียงข้างมากจริงหรือไม่อีกทั้งการประกาศโยกการแข่งขันลีกไปเริ่มในเดือนกันยายนก็ส่งผลถึงการเตรียมทีมของแต่ละสโมสรอีกด้วยนะครับเมื่อประกาศหยุดยาวไปแล้วบางสโมสรก็ปล่อยผู้เล่นต่างชาติกลับประเทศบ้านเกิดไปและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้น่านฟ้าเมืองไทยปิดไม่ให้ชาวต่างชาติบินเข้ามาสู่ประเทศของเราก็สร้างความยากลำบากเลยครับหลังจากที่หลายทีมกลับมาซ้อมแล้วนักเตะโควต้าต่างชาติที่ออกไปต่างประเทศหลายคนต้องรอที่บินกลับมาเพื่อที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมจนล่าสุดนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ตามมาอีกหนึ่งข้อจากการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลจึงทำให้เห็นนะครับว่าการประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกออกไปแข่งในเดือนกันยายนนั้นเป็นแผนงานที่ยาวเกินไปหน่อยสมาคมเองควรจะมีแผนระยะสั้นเอาไว้บ้างเผื่อสถานการณ์ของโควิดภายในประเทศจะดีขึ้นเหมือนอย่างที่เจลีกทำครับนั่นก็คือค่อยๆขยับการแข่งขันของลีกตามความเหมาะสมสุดท้ายลีกญี่ปุ่นกลับมาแข่งขันกันได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเร่งแข่งให้จบฤดูกาลทันปลายปีนี้พอดีหรือในส่วนของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับที่เปิดศึกกันไปมาร่วมหลายเดือนเนี่ยสุดท้ายสมาคมเองก็ต้องนัดพูดคุยกับทูวิชั่นเพื่อให้ได้รับคำตอบในเรื่องของเงินค่าลิขสิทธิ์ที่สโมสรได้รับปีนี้อยู่ดีและท้ายที่สุดครับก็ต้องนัดประชุมกับสโมสรอีกรอบว่าจะเอายังไงกันต่อเพียงแค่นี้ก็แสดงให้เห็นได้ชัดนะครับว่าการตัดสินใจที่ผ่านมาของสมาคมฟุตบอลไม่ถี่ถ้วนจริงๆทางออกที่ดีสุดในตอนนี้คือการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อยการระดมความคิดการรับรู้ถึงปัญหาของแต่ละส่วนคือสิ่งสำคัญเพื่อที่จะได้ตัดสินใจก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกและลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดอย่าใช้ความคิดของกลุ่มคนไม่กี่คนชี้นำวงการฟุตบอลไทยให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตามใจชอบโดยลืมผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงว่าจะต้องพบเจอกับปัญหาอะไรบ้าง
ส่วนการกลับมาเตะของฟุตบอลลีกที่ต้องรอการอนุญาตตามมาตรการของภาครัฐนั้นนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะตอนนี้หลายภาคส่วนได้รับการผ่อนปรนกันแทบจะครบแล้วหลายเฟสที่ได้รับการปลดล็อกเนี่ยเสี่ยงกว่าการแข่งขันฟุตบอลเยอะเลยครับยังสามารถกลับมาดำเนินชีวิตกันตามปกติได้ฟุตบอลที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับคนนับหมื่นนับพันชีวิตก็ไม่ควรถูกมองข้ามเช่นกันดังนั้นครับตอนนี้เคลียร์ปัญหาภายในบ้านตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนแล้วให้สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกันในช่วงวิกฤตแบบนี้แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงฟุตบอลไทยจะกลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งคิกออฟนั่งสุพิงกีฬารายวันกระดาษปอนเจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999